คะแนนอยู่ที่ 95% นะคะ350เขต77จังหวัดพรรคเพื่อไทยได้มามากที่สุด137ที่นั่งครับนะคะรองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐได้จำนวนส.ส. 97ที่นั่งเราน่าจะมีกราฟิกที่ขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะอันดับที่4ค่ะคือพรรคประชาธิปัตย์33ที่นั่งเมื่อกี้ข้ามอันดับ3ไปภูมิใจไทยเนาะดิฉันข้ามเหรอ39ที่นั่งดิฉันลืมเสียงหนูไปได้ไงเดี๋ยวพรรคภูมิใจไทย39ที่นั่งครับพรรคประชาธิปัตย์33ที่นั่งพรรคอนาคตใหม่30ที่นั่งแล้วก็มีพรรคอันดับ2พรรคอันดับ6มี2พรรคด้วยกันนะคะคือพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็พรรคประชาชาติได้6ที่นั่งเท่ากันพรรคอันดับ7ก็มี2ที่นั่งเช่นเดียวกันคือพรรคชาติพัฒนาและพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ไปพรรคละ1ที่นั่งเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูภาพรวมหรือว่ากราฟิกกันอีกครั้งนึงคือเราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาละอันนี้คือตัวเลขของส.ส.เขต350เขตรวมทั้งหมดตรงนี้คือ350นะครับได้350พอดีแต่ว่าการนับคะแนนเนี่ยไม่ได้ 100% เต็มในแต่ละเขตนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของคะแนนรวมกันบ้างครับคุณผู้ชม Popular Vote เรียกให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จะเรียกเป็นแพทเทิร์นนี้เลยให้เข้าใจตรงกันนะครับคะแนนดิบที่มาจากทั่วประเทศเรียงลำดับไปสำหรับแต่ละพรรคการเมืองที่เขาได้มาไปเรียงอันดับดูนะครับตั้งแต่อันดับแรกกราฟิกต่อไปนะฮะนี่ครับพรรคพลังประชารัฐ Popular Vote เนี่ยมีมาเป็นอันดับที่1 7,939,937 คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยห่างกันประมาณ 500,000 คะแนนนะครับ 7,423,336 คะแนนอันดับ3ครับพรรคอนาคตใหม่ 5,871,137 คะแนนอันดับ4เป็นประชาธิปัตย์นะครับ 3,704,654 คะแนนแล้วก็ภูมิใจไทยอันดับ5ครับ 3,512,446 คะแนนเอาละค่ะตอนนี้ก็มาดูแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เรามีส.ส.เขตแล้วเรามีตัว Popular Vote คือการลงคะแนนรวมทั่วประเทศแล้ว คุณผู้ชมจะเห็นว่าคะแนนรวมอันดับ1คือพรรคพลังประชารัฐแต่ส.ส.เขตอันดับ1ที่ได้มากที่สุดคือพรรคเพื่อไทยอันนี้ต่างกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นประเด็นสำหรับการจัดขั้วรัฐบาลด้วยนะคะทีนี้ข้ามมาดูนะคะหากดูจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกกต.ประกาศไปแล้วนี่นะคะ 65.96% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 51,200,000 คนคิดเป็นอยู่ที่33ล้านคนนะอธิบายช้าๆง่ายๆนะคะ51ล้านคนคือ100เต็ม100จำนวนเต็มนะแต่มาใช้เพียงแค่ 65.96% เท่ากับว่ามีประมาณเพียงแค่33ล้านคนเท่านั้นที่มาใช้สิทธิ์นะคะทีนี้ถ้าหากจะมาคำนวณตัวเลขส.ส.พึงมีส.ส.พึงมีนะในสภามีทั้งหมด500คนเพราะฉะนั้นต้องเอา33ล้านหาร500จะได้ตัวเลขออกมาก็คือ 66,700 คะแนนต่อส.ส. 1คนนะคะอันนี้เข้าใจนะไปช้าๆนะคะพรรคพลังประชารัฐค่ะถ้าหากเมื่อสักครู่คุณผู้ชมกลับไปเห็นคะแนน Popular Vote อ่ะกลับไปดูคะแนน Popular Vote กันก่อนค่ะ 7,939,937 คะแนนครับเอาตัว 7,900,000 กว่านี้เป็นตัวตั้งกลับมาเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูเราต้องเอาตัว7ล้านกว่าเนี่ยให้คุณผู้ชมดูถัดมากราฟิก7ล้านกว่าเมื่อสักครู่นี้ต้องหารด้วย 66,700 คะแนนพลังประชารัฐจะมีส.ส.พึงมี119คนจริงๆมันไม่ได้เป๊ะขนาดนี้นะคุณตาคุณผู้ชมมันก็จะมีทศนิยมต่างๆนานาแต่ว่าเราให้คุณผู้ชมดูง่ายๆส.ส.พึงมีของพรรคพลังประชารัฐจะอยู่ที่119คนว่าง่ายๆโควต้าส.ส.มีได้เท่านี้แต่เมื่อสักครู่ถ้าหักย้อนกลับไปตัวเลขแรกเลยส.ส.เขตส.ส.เขตค่ะย้อนกลับไปดูส.ส.เขตส.ส.เขตของพรรคพลังประชารัฐที่ได้จาก350ครับชนะเขตมา97ที่นั่งครับไปเพจที่3เมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ชมดูกันอีกครั้งหนึ่งส.ส.พึงมี119คนครับส.ส.เขตได้97ที่นั่งเท่ากับว่า
จะต้องรวมกันคือได้119เขาจะต้องได้บัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์อีก22ที่นั่งเอา119ลบ97นั่นเองออกมาเป็นบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เข้าไป22ที่นั่งโดยประมาณนะโดยประมาณเพราะว่าตัวนี้ยังไม่นิ่งนะคะมันจะมีวิธีการคำนวณเนื่องจากถ้าหากว่ามีการนับเพียงแค่ 95% โอ้โหนี่เป็นรายละเอียดที่ต้องอธิบายกันเป็นชั่วโมงอะนะคะอันนี้แต่ว่าเป็นคร่าวๆลงวิธีคำนวณให้คุณผู้ชมเห็นภาพกว้างๆว่าอันนี้เป็นหลักการใช่ต้องใช้วิธีการคำนวณประมาณนี้ตัวเลขจะคลาดเคลื่อนมากน้อยไปไม่มากกว่านี้เท่าไหร่ทีนี้เราจะไปเร็วๆเลยไปดูว่าทีนี้แต่ละพักเนี่ยเขาได้เท่าไหร่พลังประชารัฐได้119นะครับถัดไปภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยสสพึงมีจะได้ประมาณ52ที่นั่งสสเขตเขาชนะไปแล้ว39ที่นั่งเพราะฉะนั้นเหลือบัญชีรายชื่อ13ที่นั่งจากโควต้าทั้งหมด52ที่นั่งนะครับใช่ค่ะถัดไปเลยครับประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์สสพึงมีได้56ที่นั่งสสเขตชนะไปแล้ว33ที่นั่งเพราะฉะนั้นเหลือให้บัญชีรายชื่ออีก23ที่นั่งจากโควต้า56ที่นั่งนี้ถัดไปครับอนาคตใหม่สสเขตเขาชนะมา30ที่นั่งเพราะฉะนั้นเหลือบัญชีรายชื่ออีก58ที่นั่งจากโควต้าสสพึงมีอยู่ที่88ที่นั่งพรรคเพื่อไทยครับคะแนนสสเขตชนะขึ้นมา137ที่นั่งนะครับ137ที่นั่งแต่ว่าการคำนวณด้วยวิธีการเมื่อสักครู่เนี่ยได้โควต้า110ที่นั่งอันนี้สสเขตตัวบรรทัดแรกผิดนะเนี่ยบรรทัดแรกขออภัยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะไม่ได้สสแบบบัญชีรายชื่อเข้าไปเพิ่มเติมแต่ใครชนะเขตเข้าไปแล้วก็คือเข้าไปเลยนะครับค่ะสสเขตตัวนี้88คุณผู้ชมลบนะมันคือ137ซึ่ง137มันเกิน110เสียงครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเพื่อไทยจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มเติมนะคะใช่ครับทีนี้ถ้าแยกมาเป็นภูมิภาคค่ะเริ่มจากกรุงเทพมหานครก่อนมี30เขตพลังประชารัฐได้มากที่สุดนะคะก็คือ12เขตพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทยแบ่งเท่าๆกันครับพรรคละ9เขตนะคะก็รวมเป็นทั้งหมด30เขตด้วยกันส่วนภาคเหนือค่ะเชียงใหม่เพื่อไทยได้9เขตพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐได้อย่างละ2เขตอนาคตใหม่ได้1เขตนะคะส่วนที่ลำปาง4เขตค่ะเป็นของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดและกำแพงเพชร4เขตของคุณวราเทพรัตนากรพลังประชารัฐยกจังหวัด4เขตนะคะแต่ว่าภาคเหนือนี่ก็ยังถือว่าเพื่อไทยก็ยังคงครองแชมป์อยู่นะคะทีนี้ถัดไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณผู้ชมขอนแก่นไปดูที่ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยได้ไป8เขตอนาคตใหม่1เขตพลังประชารัฐ1เขตจังหวัดสุรินทร์ครับพรรคเพื่อไทย5เขตภูมิใจไทย1เขตพลังประชารัฐ1เขตบุรีรัมย์ครับสส8เขตเป็นของภูมิใจไทยทั้งหมดภาคอีสานเนี่ยเพื่อไทยครองแชมป์นะครับส่วนภูมิใจไทยก็มาแรงเช่นเดียวกันครับส่วนภาคตะวันออกขยับไปนิดครับจังหวัดชลบุรีเป็นพรรคพลังประชารัฐ5เขตอนาคตใหม่3เขตบางเขตในชนะตระกูลเดิมอย่างคุณปลื้มด้วยฉะเชิงเทราอนาคตใหม่2เขตครับพลังประชารัฐ2เขตแล้วก็ที่จังหวัดสระแก้วมีศึกสายเลือดนะครับพรรคพลังประชารัฐกวาดไปหมดเลย3เขตครับดูภาคใต้นี่แหละค่ะที่เป็นถิ่นเดิมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะนครศรีธรรมราชสสเขตพลังประชารัฐได้ไป3เขตนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันประชาธิปัตย์ได้ไป5เขตที่พัทลุงพรรคภูมิใจไทยได้1เขตนะคะประชาธิปัตย์ได้1เขตสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์กวาดไปทั้งหมด6เขตด้วยกันนะคะประชาธิปัตย์ก็ยังมีภาคใต้เป็นฐานเสียงแต่ว่าก็ดูภาพรวมแล้วก็ยังสูสีกับพรรคพลังประชารัฐอยู่แต่จะสังเกตได้นะคะถ้าหากเมื่อวานนี้ใครดูข่าวแล้วก็รวมถึงถ้าหากได้เข้าไปในเว็บไซต์ของกกต.จะเห็นชัดเจนแล้วว่ามีหลายเขตมากเลยนะคะที่อันดับที่1แล้วก็อันดับที่2ห่างกันไม่กี่ร้อยก็มีกรุงเทพมหานครเนี่ยเขต5นะที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นของใครจำไม่ได้แต่ว่าพรรคพลังพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเฉือนกันไป200กว่าแต้มมันใกล้กันมากแล้วมันไม่ใช่แค่เขตนี้เขตเดียวนะคุณตาคุณผู้ชมยังมีอีกหลายเขตเลยที่แบบว่าเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็มีการไปร้องค้านเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวในขณะเดียวกันพรรคอย่างพรรคอนาคตใหม่เขาชนะในเขตนั้นรู้สึกจะเป็นบางแคเนี่ยเขาก็ไปร้องคัดค้านการนับใหม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูว่ากกต.จะจัดการปัญหานี้ยังไงเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเข้าไปในคูหาของผู้สมัครบางคนด้วยใช่นะครับ